กลับมาติดตามกันต่อครับกับรายการ Dish Eat Football ไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันและก็วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกกันแต่ก่อนอื่นมาเฉลยคำถามที่ถามวันนี้แจกเสื้อบางกอกกราสทุก3เพราะได้ผู้โชคดีจากจังหวัดศรีสะเกษคุณอนันต์ศักดิ์นะฮะอนันต์ศักดิ์นะครับสงคิมนะฮะถ้าเรียกนามสกุลผิดขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าถูกนะครับช่วงนี้หูไม่ค่อยดีเพราะมันโดนด่าเยอะโดนด่าเยอะชอบหูชาเข้าใจคำใบ้ของคุณโทนใช่ไหมว่าไงนะถ้าคุณถามว่าลาซาลัสไคมี่เนี่ยเป็นนักเตะชาติอะไรบอกว่าใบ้ว่าเป็นประเทศที่ถ้าไปถ้าตกลงไปในนาแล้วมาถ้าตกลงไปในนาถ้าไปทำนาแล้วตกนาตกนาเนี่ยแล้วงงเมาแล้วเมาประเทศนามีเบียครับผมเมาเอ้านามีเบียไม่เมาเลยใครล่ะโอ้โหนามีเบียตกไปเมาต้องเปลี่ยนแล้วล่ะต้องเปลี่ยนที่ก่อนร่วมแล้วล่ะตั้งแต่ของผู้ใหญ่บ้านของกำนันแล้วนามีเบียครับโอ้โหถ้าในนามีเบียนี่ไปนาทุกวันแล้วครับดูแล้วไม่ไปไหนก็ไปนากันแล้วครับอานันต์ศักดิ์ใช่ไหมครับคุณสมพิมพ์ครับมาเดี๋ยวเราจะส่งเสื้อไปให้นะครับครับก็ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้จะแตะพร้อมกันเวลา 18:00 น.อาทิตย์ที่26ตุลาคมมีอะไรบ้างถ่ายทอดช่องไหนบ้างติดตามกันครับพร้อมกันทุกคู่นะครับในวันอาทิตย์วันเดียวก็คือ MTG เมืองทองพบศรีสะเกษทางทูสปอร์ต2นะครับส่วนอีกคู่นึงคู่ต่อมาโอสดพบกับ Air Force Central ที่ทูสปอร์ต5บางกอกกราสพบ BC เทโรสาธารณะทูสปอร์ต6ชลบุรีพบแบงคอกยูไนเต็ดทางทูสปอร์ต SD 2บุรีรัมย์พบชัยนาททูสปอร์ต SD 3นะครับเชียงรายพบสงขลา 24U ปตท.พบราชบุรีมิตรผล True 352นะครับอาร์มี่พบสิงห์ท่าเรือ True 358 GS อินสุขสงครามพบเพื่อนตำรวจ True 694สุพรรณบุรีพบ TOTSC TOTSC ครับ True 695ครับก็เวลาเดียวกันหมด 18:00 น.ทุกคู่นะครับทั้ง3นัดที่เหลืออันนี้คือตารางคะแนนล่าสุดนะครับชลบุรี FC ครับฉลามชนครับขึ้นมาลุ้นแชมป์ครั้งแรกในรอบกี่ปีนะเนี่ย12ป่ะฮะไม่ถึงโอ้โห5ปีครับเอา12นั่นเทโลจำผิดนะชลบุรีเนี่ยนะครับ35นัดมี71คะแนนอันดับ2บุรีรัมย์นะครับมี70คะแนนอันดับ3 SCG เมืองทอง67ที่4 BC เทโลศาสระ65ที่5ราชบุรีมีผล58ครับท้ายตารางตกชั้นกันไปแล้ว3ทีมคือ JSE สมุทรสงคราม Air Force Central FC แล้วก็สงขลายูไนเต็ดตอนนี้ที่ต้องดิ้นรนต่อไปครับอันดับ17เพื่อนตำรวจมี37แต้มปตท.ระยองมี39แต้มแล้วก็ TOTSC มี41แต้มนะฮะศรีสะเกษก็ยังมีแอบเสียวนะครับที่42แต้มครับเช่นเดียวกับชัยนาทฮอนบิลครับก็คือชัยนาทวงมาเนี่ยก็ยังต้องเสียวอยู่ชัยนาทศรีสะเกษ TOT ปตท.ระยองแล้วเพื่อนตำรวจเหล่านี้เอา2ทีมเอา2 5เอา2 5เอา2ไม่ใช่แล้วมันจะพังหนึ่งถ้าเรือก่อนตารางเนี่ยคือลืมเข้าใจใช่ตารางว่าที่พูดกันอยู่เนี่ยมันมีสิ่งถ้าเรือมาเอี่ยวใช่ครับถ้าสิ่งถ้าเรือโดนจริงๆ9คะแนนเนี่ยสมมุติถ้าโดน9แต้มเนี่ย36มันหนีตกชั้นเลยนะเนี่ยมาอยู่ที่มาแทนเพื่อนตำรวจก็จะทำให้5ทีมที่ว่านี้รอด4เหลือ1ตก1ใช่ครับนี่คือตารางเนี่ยเรายังไม่ได้ทดเรื่องของการที่จะมีการตัดแต้ม9คะแนนของทางยังไม่ไฟนอลเมืองทองกับสิ่งที่เหลือคือมันถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนขออนุญาตสัก 2-3 นาทีคือจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยในการที่จะลงโทษยังไงก็แล้วแต่ที่อะไรก็แล้วที่มีตีการสร้างความวุ่นวายในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์โอเคลงโทษเห็นด้วยแต่คุณไม่ได้บอกไว้ก่อนไอ้กฎแบบเนี้ยมันเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาณหน้างานซึ่งถามว่าแฟร์มั้ยไม่แฟร์แต่ขณะเดียวกันเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูคือคุณสมมองว่าการลงโทษเนี่ยถูกต้องแต่ว่าวิธีการของการลงโทษควรจะมีกฎตั้งไว้ก่อนรางก่อนว่าเริ่มดูการว่าควรถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้นะคำพูดของคุณอัญชพงศ์คนที่ได้ยินในทีเดียวก็จะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะบรรจุลงไปรู้สึกอันนี้เนี่ยเราไปอ้างอิงการลงโทษครั้งนี้อ้างอิงมาจากของฟีฟ่าเลยรู้สึกเขาไปอ้างอิงไปไปถอดมาจากแชปเตอร์ที่ไหนผมก็จำไม่ได้แล้วก็เอามาใช้กันแต่หลายคนก็บอกอู้ก้าวแต้มนี่ถือว่าโหดนะดีทุกอย่างดีผมว่าดีเพอร์เฟกต์เลยครับผมจะผิดเวลาก็มันมีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อย่าลืมว่าถ้าเรือนลงมาขนาดนี้แล้วการทำงานของเขาเนี่ยมันคนละส่วนกับการที่กองเชียร์ทำเสียนะเพราะฉะนั้น
มันก็ต้องมองเหมือนกันว่าฟุตบอลถูกไหมกับนะก็อันนี้ก็อันนี้เข้าใจได้ผมก็บอกแล้วมีทั้งดีและเสียครับนะฮะนั่นก็คือเป็นถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นนึงในช่วงเวลาแต่ก็ยังไม่สรุปคือใหญ่ถึงขนาดว่ากรบข่าวเรื่องชลบุรีเป็นจ่าฝูงได้พอสมควรนะฮะเดี๋ยวพอดีชลบุรีเองเนี่ยพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าพวกเขาได้ลุ้นแชมป์ครั้งแรกในรอบกี่ปีแชมป์ของพวกเขาในครั้งนั้นก็ปี2007ครับ2007ก็คือครั้งที่11ก็ในรอบ7ปีในรอบ7ปีก็คือเป็นการลุ้นแชมป์ที่ห่างหายไปนานของชลบุรีจะมีความตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะ7ปีมาครั้งนึงต้องรอดูมาเป็นดาวหางฮันเล่เลยนะฮะเอามาดูวิเคราะห์วิจารณ์กันบ้างนะครับนะแต่มาช้ายังดีกว่าไม่มาเหมือนกันนะคู่ไม่ได้ครับโอสถสภา M150 สระบุรีครับเจอกับ Air Force Central FC ก็เกมล่าสุดโอสถสภาแพ้ชลบุรีไป0ประตูต่อ1ขณะที่ Air Force Central แพ้ศรีสะเกษแบบสุดมัน 4-5 แล้วก็ทำให้ตกชั้นไปแล้วผลงานเจอกันเกมแรก Air Force Central กับโอสถสภาเสมอกัน 0-0 ครับครับโอสถก็ต้องบอกว่าน่าจะรอดตัวคือตรงนี้ตามคะแนนเนี่ยทีมที่ตกชั้นอยู่ที่48คะแนนนะถ้า48รอดตามตัวเลขในแง่ของทฤษฎีผสมไม่เกี่ยวนะผสมใน45ก็เกี่ยวแล้วแน่นอนคือคู่นี้ก็เล่นให้ตามโปรแกรมให้ครบซะนะแต่โอสถสภามีทีเด็ดตรงผู้เล่นที่เขาหลอมมาแต่ว่ายังไม่ถึงจุดพีคสักทีคือโอสถเนี่ยทำฟุตบอลมาผมว่าหลายสิบปีนะโอ้ยแต่ผมเข้าวงการอะโอสถมีแล้วแต่สะสมเล่นดีกว่าใช่เป็นสมาชิกของฟุตบอลไทยมาตลอดพี่แต่ว่าเรื่องของความสำเร็จผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะครับก็ดูว่าจะเห็นมีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าพอสมควรนักเตะอย่างโควินันเอ้ยลอนาซินวาเอ้ยเนี่ยพวกนี้มีทักษะที่จะเล่นกับทีมระดับสูงได้สบายๆมีศักยภาพพอใช่เป็นทีมที่จริงๆเอานักเตะเข้าทีมแต่ละคนดีๆลาสลัดไคบี้ก็มาจากโอสถเคตันซิวาก็โอสถนะเป็นคนดีมากผมว่าเป็นทีมนักปั้นเป็นเหมือนพวกเซาแธมป์ตันพวกที่มาปั้นแล้วก็ไปหากินที่อื่นแทนปั้นไปแล้วขายปั้นแล้วปล่อยปั้นแล้วปล่อยแล้วขาดทุนด้วยแล้วแอร์ฟอร์สล่ะตัวชายแอร์ฟอร์สเขาบอกว่าอะไรยังครึ่งมาดีกว่าเพราะว่าอดีตเขาเคยยิ่งใหญ่มาก่อนครับแต่ว่าฟุตบอลสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะเอาบอลสมัยเก่ามาทำได้มันต้องมากกว่านี้ต้องมีมากกว่านี้ทั้งเรื่องการจัดการมันมีหลายอย่างนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็คือแอร์ฟอร์สระบบการจัดการหรือว่าระบบการคัดเลือกผู้เล่นเนี่ยมันหมดไปแล้วสมัยก่อนจะมีนักเรียนจ่าอากาศนะคุณสมจะจำได้หรือว่ามีเรียนจ่าอากาศเนี่ยเป็นการที่เป็นก็คือแบบว่าเหมือนเขาทำมาเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะแล้วสมัยนี้คือเขาหายไปแล้วก็ทีมอื่นมาทำใช่ไหมมันก็เลยอาจจะต้องตามทีมอื่นนิดนึงนะครับโอเคคิดว่าคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างก็เหมือนที่สมมติว่าเล่นให้จบเล่นให้จบก็ครับก็ไม่ต้องว่าผลเป็นไงตามแต่แล้วแต่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะครับโอเคครับคู่ต่อมาครับ GSE สมุทรสงครามFC นี่ก็เล่นให้จบเหมือนกันแต่ทีมนึงเล่นให้จบไม่ได้ทีมนึงเล่นให้จบอีกทีมนึงบอกยังไม่จบนะฮะก็คือเพื่อนตำรวจนะ GSE สมุทรสงครามประทูคะนองนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ TOTSC 1-2 ครับเพื่อนตำรวจเล่นนัดล่าสุดเล่นในบ้านชนะเชียงรายยูไนเต็ด 4-3 เกมแรกที่เจอกัน GSE สมุทรสงครามบุกชนะเพื่อนตำรวจในบ้านนะครับ 2-1เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเล่นที่ไหนก่อนก็เล่นที่ราชบุรีนะครับเล่นราชบุรีครับเพื่อนตำรวจแพ้นอกบ้านมา2นัดติดนะแต่ว่าเกมอย่างนี้ต้องได้ไหมมันจำเป็นแล้วล่ะนะครับนะฮะบิ๊กปาเกียวก็ต้องขุดทุกอย่างแล้วเพราะการที่เชียงราย4-3เราเห็นเห็นแรงขึ้นนะเห็นแรงขึ้นแล้วครับมันก็ทำให้ต้องเอาแล้วมันต้องมาหมดแล้วเพราะนั้นตัวผู้เล่นของโอ้โหเพื่อนตำรวจนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าพวกเขารอดนะครับผมบอกเลยจะเป็นอีกทีมนึงที่บ้าระห่ำเหมือนกันปีหน้านะฮะโอ้โหดูดิรีซออยู่กันเต็มไปหมดครับนะฮะอนานะฮะก็เมอร์ซี่ก็ยังอยู่นะครับปกกล้าวปกกล้าวปกรณ์ปกรณ์คือเป็นดาวรุ่งที่โอ้โหมันน่าเสียดายแต่ไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นชินดาวรุ่งนี่ผมบอกแล้วไงเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนนะแต่ก็ต้องดูตามมาตาเรือตามผมว่าเปลี่ยนโค้ชเยอะนะฮะช่วงแรกมันไม่มีความเป็นคือมันไม่ต่อเนื่องมันไม่เสถียรคือถ้าอยู่ผู้บริหารด้วยใช่ครับถ้าอยู่ถึงปีหน้าน่ากลัวใช่แต่ตอนนี้ก็น่ากลัวว่าจะได้อยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันในเกมนี้ซึ่งคุณสะสมมองว่าจะออกมาอย่างไรครับผมว่าเพื่อนตำรวจชนะครับผมเพราะว่าด้วยเหมือนกันครับที่มันโอ้โหถาโถมเหลือเกินครับไม่ถามแฟงก่อนละสุขสันต์อาจารย์แฟงผมมองว่าไม่ว่าจะสู้ด้วยอะไรแล้วแต่ผมมองว่า
ตำรวจดีกว่าแน่นอนกับแรงจูงใจทุกอย่างทั้งตัวผู้เล่นทั้งสภาพจิตใจทั้งสภาพร่างกายวิธีการเล่นผมว่ามันแทงตอนนี้ก็นั่งพิงเชือกแล้ว GSE นี่คือจบแล้วต้องจบแล้วปีหน้าก็คือเตรียมทีมเล่นดีหนึ่งเลยครับนะครับคู่ต่อไปครับปตท.ระยอง FC ครับเจอกับราชบุรีมิตรผล FC ปตท.ระยองเกมล่าสุดชนะสงขลาด้วยการไปเยือนนะ 2-1 แล้วก็สำคัญมากเพราะเป็นการเขี่ยสงขลาตกไปด้วยขณะที่ราชบุรีมิตรผล FC เกมล่าสุดก็ชนะบางกอกกราส 3-2 เกมแรกเจอกันบ้านราชบุรีเนี่ยราชบุรีชนะ3-2เป็น2ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ครับปตท.เนี่ยชนะมา4นัดติดไม่แพ้ใครมา8นัดแล้วกีรติเขียวสมบัติตั้งแต่มีคดีฟอร์มดีขึ้นฟอร์มดีมากครับเอามาดูออตตาล่านี่มาตรฐานเขาอยู่แล้วคือ8นัดที่ไม่แพ้เนี่ยก็คือชนะ6เสมอแค่2นัดเองครับนั่นคือของปตท.ส่วนราชบุรีชนะมา2นัดติดแล้วก็ไม่แพ้ใครมา10นัดแล้วด้วยโอ้โหฟอร์มโดยชนะ6เสมอ4นะครับนี่คือฟอร์มของทีมที่กำลังร้อนแรงมากเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับมวยถูกคู่คนดูถูกใจครับคุณสะสมมองว่ายังไงฮะคู่นี้แน่นอนว่าปตท.มีความครบเครื่องพอสมควรหลังจากที่เปิดเลก2แล้วกระหน่ำซื้อผู้เล่นอย่างแมทธิวทอมสันมาโบแชมป์นะโบแชมป์มาพวกเนี้ยแล้วบวกกับกิรติกลับมาได้นะครับปตล่ายังคงอันตรายอยู่เดสมากลับมาฟอร์มดีสมบูรณ์มากขึ้นครับหลังจากช่วงแรกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับนักเตะคุณภาพอยู่แล้วแล้วผมก็มองว่าปตท.ไงก็ต้องอยู่ในลีกพูดสั้นๆชัดเจนชัดเจนผมก็มองว่าสะสมเรื่องไหมนะพวกสาประตูในชนะกันกลิ่นไปมาช่วยเลือกมาตอบโจทย์ผมว่าเป็นสุจินนักไงยมละมันแน่นอนเลยมันผมว่าสำคัญนะผู้สาประตูเนี่ยมันอย่างสุดท้ายแล้วก็ลูกยากๆเนี่ยเซฟได้เนี่ยมันก็เหมือนช่วยทีมไปเยอะนะครับราชบุรีนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ราชบุรีผมว่าปีนี้เขามีผู้เล่นคนเดียวแฮปปี้กับดังนั้นผมว่าพื้นอ๋อเป็นนำดาวสโลด้วยนะได้20ประตูอย่างตรงนี้ฟ้าก็ยังงงเหมือนกันเท่ากับสกอร์สูงสุดที่ทำได้แล้วที่เคตันกับเทียสินทำได้ตอนนั้นมีโอกาสที่จะทำลายแล้วของเฮเบอร์ตี้ตรงนี้ฟาวนะฮะตีเก่งกี่ตรงนี้ก็ดูแล้วคู่นี้คนงวนมองว่าปตท.ระยองกับราชบุรีใครน่าจะได้เฮฮะเห็นถ้าจะมองก็ต้องปตท.ดีกว่าทีมที่หนีตายแล้วก็ซีแมตช์นะครับชนะรวดแล้วก็ราชบุรีก็ชนะรวดจริงแต่ว่าผมว่าด้วยสถานการณ์มันเป็นบีบเขาไม่มีอุกฤษด้วยนะใช่ยุทธแทนใช่ครับครับคู่ต่อไปครับเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับสงขลายูไนเต็ดครับนะฮะทีมภาคเหนือเจอทีมภาคใต้เชียงรายเกมล่าสุดเนี่ยแพ้เพื่อตำรวจ 3-4 ขณะที่สงขลายูไนเต็ดแพ้ปตท.ระยอง 1-2 แล้วก็ทำให้พวกเขาตกชั้นไปเจอกันเกมแรกที่บ้านสงขลานะครับสงขลาชนะเชียงรายไป2-1นะฮะเชียงรายก็อยู่ในพื้นที่สบายๆแล้ว50คะแนนอยู่ที่7ด้วยว่าบินสูงแบบเซอร์ไพรส์พอกับราชบุรีเหมือนกันนะครับไม่ชนะมา4นัด7แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วคือนะครับคือเชียงรายส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตในส่วนของการทำงานทั้งโค้ชโจด้วยนะครับเพราะว่าแล้วบวกกับเรื่องของตัวผู้เล่นที่มากันเป็นกรรมคือในช่วงแรกเลยแบบว่าประเภทแบบยุทธจักรอยู่พิชพงศ์ครับเกียรติพงศ์ครับใช่นะฮะอนนท์กิตติดีครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเฟเรร่าอาเซนซัมมาเควสนะครับพวกเนี้ยพออยู่ครบแล้วดีอยู่อย่างนึงทั้งฤดูกาลสังเกตไหมไม่เจ็บไม่เปลี่ยนต้องชมทีมงานนะไม่เจ็บไม่เปลี่ยนไม่เจ็บไม่เปลี่ยนแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเล่นด้วยความเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะพิชพงศ์เนี่ยมาจากเมืองทองแล้วสามารถที่จะรวมน้องๆได้ประสบการณ์แล้วก็ยุทธจักรก้อนจันทร์แล้วก็พีรพงศ์ว่า3คนนี้มิสซิลนี่คือตัวหลักของทีมเลยแล้วก็ศูนย์หน้าได้มาเกตมาเนี่ยแล้วก็โชคลาภแล้วก็ทำเสาเนี่ยผมว่าแนวรุกเขาน่ากลัวแล้วก็แนวรับตรงกลางเนี่ยก็ซัพพอร์ตด้วยยิงไกลได้จ่ายบอลได้เล่นเกมรับได้แบ็คโฟสบายครับคือถ้าเอาคำถามนี้ว่าถ้าเกิดเขาไม่เสียพีรพงศ์คืนไปให้บางกอกการ์ดทีมจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมอาจจะไกลกว่านี้แต่ก็ไม่ขนาดว่าไปลุ้นแชมป์กันเท่าไหร่ใช่ก็ต้องมาใช้อานนท์ลงบ้างบางทีเนี่ยคือมันความสำคัญหรือว่าคาแรคเตอร์ของนักเตะเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับงั้นการที่เขาได้3คนเหมือนที่ผมบอกว่ายุทธจักรพีรพงศ์ทั้งวิชิตพงศ์มาเนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นทีมเวิร์กที่พึ่งพากันได้ลงตัวอย่างที่คุณธงคุณบอกว่าเลยท้าทั่วไทยท้าชนทั่วไทยตอนนั้นเนี่ยเขาถนัดมากเขาถนัด
ภาคเชียงรายมากขอภาคเชียงรายพอหลังจากเลข2ปุ๊บนะฮะมีการเปลี่ยนโรเตชันนักเตะหลายๆคนแล้วเขาไม่เอาแล้วคือช่วงแรกของภาคเชียงรายมากหลับตาได้เลยนะผมสามารถท่อง11ตัวจริงของเชียงรายได้แต่พอโค้ชโจเนี่ยเขามีพิมพ์ของเขาอ่ะครับพิมพ์ไม่เจ็บไม่แบนคือเจอกันแน่นอน11คนนี้คือกลางใบรายชื่อไม่ต้องเปลี่ยนก็ปีใบเดียวใช้ทั้งฤดูกาลนะเอามาที่ทางด้านของสงขลากันบ้างนะฮะก็ต้องเล่นสั่งลาทำผลงานให้ดีที่สุดเควินเซนต์นี่ผมเสียดายเขามากนะเขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าใช้ได้เลยนะแต่ก็เรียบร้อยกับการที่อาจจะต้องไปตั้งหลักกันใหม่สำหรับสงขลานะครับต้องดูตัวประกอบคนอื่นด้วยครับน่าสนใจไหมมันน่าสนใจที่ว่าดีครับฤดูกาลหน้าสงขลาจะเชฟไหนก่อนเพราะก่อนออกสตาร์ทสงขลาก็มีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นเยอะอีกแล้วเกมนี้สงขลาจะไปอีกคนเดี๋ยวจะออกข่าวผมไม่อยากให้ภาพอย่างนี้ออกมานะว่าถึงเวลาแล้วบอกตัวเราไปสิบสามคนอะไรเงี้ยมันดูแล้วไม่คิดเหมือนกันไม่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นฝากถึงทีมสงขลาแล้วกันยังไงก็แล้วแต่ทำให้เหมือนเดิมเอาให้สุดนะฮะเอาให้สุดนะก็อย่างน้อยดูอย่างปราทูเนี่ยเขาก็ยังใช้เต็มที่ทุกนัดนะสู้ทุกนัดเหมือนกันนะครับน่าอยู่ที่ที่ไม่ไหนนี่มันเดินทางไกลไงอ๋อใช่จากใต้มาเหนือเนี่ยมันมีขาเครื่องบินด้วยถ้านั่งรถเหนื่อยผมบอกเลยไปนี่โอกาสแพ้เยอะครับผมต้องเครื่องเดียวคู่สุดท้ายในช่วงเบรกนี้นะฮะสุพรรณบุรี FC เจอกับ TOT SC นะฮะสุพรรณบุรี FC โอ้โหเวติซ่าโปป๊อปรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งดีเจอกับ TOT SC ของโค้ชสมชายซับเพิ่มที่ก็ยื้อสุดชีวิตสุดแรงเกิดเหมือนกันครับคู่นี้เนี่ยเกมล่าสุดสุพรรณบุรีไปชนะชัยนาทฮอนบิลมา1ประตูต่อ0 TOT ล่าสุดไปเยือนชนะ GSE สมุทรสงครามมา2ประตูต่อ1ครับก็เจอกันเกมแรกนาทีโอทีเสมอสุพรรณ1ประตูต่อ1นะครับคือสุพรรณเองเนี่ยชนะมา2นัดติดแต่ว่าเกมในบ้านไม่แพ้ใครมา7นัดแล้วนะชนะ5เสมอ2ส่วนทางทีโอทีกำลังจะเล่นนอกบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันพอเจอสุพรรณปุ๊บจะเข้าหมดยากแล้วต่อไปเป็นมุยลำก็จบด้วยชลบุรีโอ้โหสมชายชิมโจทย์มันภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสเนาะตอนนี้คุณสมชายเขาบอกว่าขอลุ้นแต้มท่าเรือด้วยมันคิดอะไรมากมายก็คุณต้องลุ้นท่าเรือด้วยสิแต่ข่าวนั้นน่าจะทำให้นักเตะ TOT มีกำลังใจพอสมควรเหมือนกันนะนะฮะว่าเออยังพอมีทางยังมีแสงสว่างที่ปลายทางหรือเปล่าจะทำให้พวกประกิจดีพร้อมขึ้นมาหรือเปล่ามีชื่อติดทีมชาติด้วยติดทีมชาติด้วยประกิจดีพร้อมนามสกุลก็บอกอยู่แล้วว่าพร้อมประกิจดีพร้อมแล้วนะฮะคู่นี้นี่สุพรรณบุรีคนกวนพูดถึงเวนิซ่าโปป้อมนิดหนึ่งว่าเป็นไงบ้างกุญซือบาร์เบเรคนนี้ก็ไงครับบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการจูนนะครับเพราะมาในทีมก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แพ้ชนะเสมอ 3-4 แมตช์แรกก็คือแทบถ้าจะเก็บของกลับบ้านไม่ทันเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยลินสำคัญเลยผมว่าลินเดอร์มันกับชาปุยกำลังจับคู่กันเหมือนเขาเหมือนเขาจูนกับนักเตะได้ครับแล้วก็สื่อสารกันรู้เรื่องแล้วนะครับตอนนั้นมาใหม่เนี่ยผมว่าสุพรรณเองก็เปลี่ยนโค้ชโดยทันหันเหมือนกันนะครับแล้วก็มาโยนทิ้งไว้เนี่ยเขามาปุ๊บเขาต้องใช้เวลาโชคดีที่คุณท็อปอดทนนะอดทนในการที่จะปล่อยให้โค้ชเนี่ยหลอมนักเตะให้เข้ากับโค้ชให้เข้ากับสไตล์ของโค้ชมันก็เลยกลับมาได้แต่เกือบจะไม่ทนเหมือนกันนะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งอ๋อมันธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าแหมแต่ก่อนผมว่าไม่อดทนจะแย่กว่านี้นะปีแล้วอยู่ที่4ครับผมใช่ไหมปีนี้มันตกลงมามันก็ไม่เรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วผมมองอีกมุมนึงคือแน่นอนนะป๊อปก็เป็นโค้ชที่มีฝีมือทุกคนแหละแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขายังจับต้องหรือยังค้นหาเชฟของเขาไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเจอปัญหาทั้งนั้นแต่เผอิญว่าเชฟของทุพันเองเนี่ยมันมีตัวเลือกอยู่ประมาณ15คนมันหาไม่ยากไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเพราะนั้นทั้งฤดูกาลใช้ผู้เล่นแบบนี้ผู้เล่นขนาดนี้มันมาตรฐานสู้ได้อีกแล้วครับผมแล้วยิ่งในบ้านแข็งโป๊กครับเหมือนครับเกมนี้ได้3แต้มจากทีโอทีมั้ยฮะผมว่ามีโอกาสได้ครับผมว่าได้นะเหมือนกันผมก็จะมองว่าสุพรรณเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งมากครับต้องบอกว่าแข็งแกร่งสุดๆครับนั่นก็คือวิเคราะห์วิจารณ์กันสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก5คู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยติดตามมาอีก5คู่ที่เหลือนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ